รู้หรือไม่ว่าไข่ต้มช่วยลดน้ำหนักได้ครับไข่ต้มเป็นเมนูอาหารที่ช่วยลดน้ำหนักได้มีประโยชน์มากที่สุดเมื่อเทียบกับราคาและคุณภาพของอาหารณปัจจุบันนี้ครับไข่ต้มขนาดปกติจะมีปริมาณแคลอรี่80แคลอรี่เท่านั้นเองครับสามารถกินเพื่อช่วยลดน้ำหนักได้และยังช่วยให้คุณห่างไกลจากโรคหัวใจได้อีกด้วยนะครับในไข่ต้มยังมีไข่ขาวซึ่งมีโปรตีนที่มีคุณภาพสูงมากโดยจะมีกรดอะมิโนแอซิดซึ่งร่างกายจำเป็นต้องใช้ต่อไปด้วยนะครับในไข่ต้มยังมีไข่แดงซึ่งมีคุณค่าสารอาหารมากมายทั้งไขมันโปรตีนวิตามินเกลือแร่ต่างๆเมื่อเทียบกับเนื้อปลาเช่นปลาแซลมอนหรือปลาทะเลก็มีคุณภาพใกล้เคียงกันเลยครับและในไข่ต้มยังมีไขมันชั้นดีซึ่งเป็นไขมันที่ไม่อิ่มตัวที่เรียกว่า HDL เป็นไขมันตัวดีที่สามารถช่วยลดไขมันเลวลงได้และเป็นคุณภาพที่ดีของไขมันซึ่งช่วยลดน้ำหนักลงได้เช่นเดียวกันนะครับสรุปเราสามารถทานไข่ต้มได้ทุกวันและสามารถช่วยลดน้ำหนักลงได้ไข่ต้ม1ใบมีพลังงานแค่80แคลอรี่สามารถทานได้ครั้งละ2ฟองอิ่มได้นานถึง6ชั่วโมงเลยนะครับในไข่ต้มมีไข่ขาวซึ่งมีคุณภาพของโปรตีนที่ดีมากๆและมีไข่แดงซึ่งมีคุณค่าทางอาหารสูงมากๆเช่นเดียวกันรวมถึงไข่ต้มยังมีไขมันดีไขมันไม่อิ่มตัวที่เรียกว่า HDL ซึ่งเป็นไขมันที่สามารถลดไขมันเลวลงได้และมีคุณค่าทางอาหารสูงมากสรุปสุดท้ายเรามากินไข่ต้มเพื่อลดน้ำหนักกันครับโดยไข่ต้มเป็นเมนูอาหารที่ถูกมีคุณภาพมีแคลอรี่แค่80แคลอรี่มีทั้งไข่ขาวซึ่งมีโปรตีนที่มีคุณภาพดีไข่แดงซึ่งมีสารอาหารสูงรวมถึงมีไขมันดี HDL ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะครับถ้าใครมีคำถามอยากปรึกษาหมอยงก็สามารถกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์หมอยง TikTok ได้เลยนะครับทิ้งคำถามไว้แล้วเดี๋ยวหมอยงจะมาตอบให้ทุกคำถามเลยครับด้วยความห่วงใยในสุขภาพทุกคนเสมอครับจากใจหมอยงครับ